Ladies and gentlemen, bout number two. This มาดูแบบมวยฮาร์ดคอร์กันบ้างครับนวมเล็กๆ4ออนครับAnd Thailand introducing our first fighter. ล้นเลี่ยงเลยครับ The blue corner is 24 years of age, stands 189 centimeters. สูงจริงๆครับคนนี้189เซนติเมตรครับ Representing Brazil, please give it up for Gabriel Pereira. Gabriel Pereira ครับหนุ่มวัย24ปีจากบราซิลและสำหรับคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับสูง180เซนติเมตรครับอายุเพียงแค่18ปีครับชกมาแล้วถึง60ไฟต์ชนะ39และเสมอ3ถ้าพร้อมแล้วขอนักชกจากเมืองย่าโมนครราชสีมาครับไทยฟรอมไทยแลนด์แสนศึกเวนัมมวยไทยนี่ครับมาดูข้อมูลโอ้โหแสนศึกนี่180ครับสูงแล้วครับแต่กาเบียลนี่ก็เกือบ190ครับอายุนี่โอ้โหต่างกัน6ปีครับ18กับ24ครับอ่ะหนุ่มโคราชบ้านเองครับเจอกับหนุ่มบราซิลโอ้แสนศึกว่าสูงเลยนะครับเจอกับเรียวนี่ต้องยอมให้ครับจะเป็นยาวโยกเยกหรือว่าเป็นยาวแข็งแรงครับแกเรียวรู้จักหน้าคุ้นหน้าคุ้นฝีมือกันดีอยู่แล้วครับรายนี้ก็เห็นกันมาทั้งคู่ครับแสนศึกเองนี่ก็ประเภทหนักแรงใช้ได้ครับแต่กว่าจะเข้าไปถึงได้นี่อาจจะต้องลงทุนหน่อยครับแสนศึกโอ้แกเรียวนี่แกยาวจริงครับยังคลำทิศทางอยู่ครับโอ้แต่กาเบียหวดมาแล้วครับโอ้แสนศึกยันนิ่งครับหวดคืนไปบ้างครับปัดขึ้นบนครับยังโดนไม่จังสังเกตนะครับยกการสูงเลยครับกาเบียเปเรราก็ต้องระวังครับนวมเล็กๆนี่ถ้าโดนโฟกัสนี่มันไปได้เลยครับโอ้ยังเฉียวอยู่ครับหมัดของแสนศึกพยายามจะล้วงลำตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถีบนำครับกระเบี้ยวจะสับศอกไม่ถึงครับเด้งตีเข่าก็ยังไม่ค่อยชัดครับมันยังขาดขายเกินครับแสนศึกทั้งคู่ครับกระเบี้ยวเองก็ยังไม่ชัดดูครับหมัดก็ยังติดบังอยู่ครับเตะหลุดอีกโอ้ขวานี้เข้าครับถอยเร็วครับแกเบียลจังหวะที่แสนศึกกำลังจะสืบเข้าไป ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆครับจังหวะแบบนี้มวยไทยไม่ค่อยมีใช้ครับโอ้รับได้นี่แกเบียลนี่ชิงตีก่อนเลยครับแสนศึกอาจจะแต่งตัวนานไปนิดนึงหวดล่างครับโอ้ยืนเทียบกันนิดกาเบียลยาวกว่าเยอะเลยครับเอ้าสับล่างยังโอ้โหเททิ้งไปเลยครับแสนศึกอาจจะต้องวานพืชไว้หวังผลบ้างนะครับแสนศึกครับอาจจะต้องเดินสืบเดินใกล้กว่านี้อีกนิดนึงอาจจะต้องลงทุนครับกาเบียลเตะยังหลบไม่ได้หวดไปแล้วครับแข้งซ้ายเจอขวาคืนครับมีถอยพังงะเหมือนกันนะครับกาเบียวแสนศึกต้องขู่หน่อยครับรัดโอ้โหตีหน้าขาตีแรงตีเจ็บนะครับกาเบียวใช้ได้เลยครับวงในนี่กลายเป็นกาเบียวดูจะดีกว่าโอ้ยังเกรงอยู่ครับยกแรกของแสนศึกเวทนามวยไทยนี่ครับเด็กหนุ่มวัย18ปีนั่นเองครับมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะครับดูภาพช้าครับนี่เป็นหมัดของแสนศึกครับโอ้โหโดนเต็มๆนะครับศอกของกาเบียลนี่ครับแม่ไปโดนบริเวณรักแร้ครับสปินนิ่งแบ็คฟิตของแสนศึกหรือว่าเหวี่ยงหมัดกลับหลังครับลุยกันต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้จับตาดูให้ดีเลยครับหนุ่มเล็กๆแบบนี้อะไรเกิดขึ้นได้เสมอเริ่มจะเดินกล้าต่อยเลยครับขยับหาจังหวะครับแสนศึกแต่กระเบี้ยก็มีแข้งมาตลอดหวดไปที่บริเวณพับนอกจับยังไงครับแสนศึกกระเบี้ยก็พยายามจะสับศอกจากข้างบนนะครับใจเย็นใจเย็นแม่วัยรุ่นบราซิลใจร้อนครับ
โอ้วงในนี่กระเด้งตีเด้งตีนะครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับเด้งไว้ก่อนแต่กลายเป็นวงในของแคปเปอร์เปเรราที่ดูเหมือนว่าตีได้ถนัดถนีกว่านะครับแต่ศึกยังไงครับพยายามเล่นงานลำตัวรัดไว้โอ้โหรัดไว้แบบนี้แคปเปอร์ป้องกันตัวได้เหรอครับวงในเตะโดนมากครับแสนศึกอุ้ยโอ้ต้องระวังครับโอ้ถึงกับทางนั้นนะครับเจอหมัดโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้อาการนี่ถ้าไม่ดีนี่ยางแตกได้ครับแสนศึกต้องระวังครับโอ้เริ่มออกเยอะเริ่มทำเยอะแล้วครับยกนี้ไปเลยล่าโอ้แล้วแข้งของแกนี่กระดูกล้วนๆนะครับวงนอกวงในนี่ดูครับตอนนี้โอ้โหทำอะไรนี่มันวิบวับวิบวับไปหมดโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับแสนศึกครับแบบนี้นี่เขาได้ใจครับหัวขวาไปยังไม่เข้าแกเบี้ยโอ้ยโตมาโดนอีกโอ้โดนเตะพับนอกนี่มีอาการเลยนะครับแสนศึกโอ้โหรัดแบบนี้ดูครับแกเบี้ยนี่ชิงตีตลอดแต่ต้องระวังนะครับโอ้ยได้มาหมัดสองหมัดดีครับมีอาการไงครับแกเบี้ยโอ้โดนอีกหมัดนึงโอ้สามหมัดนี้เห็นๆครับต้องกอดไงครับกาเบียวโอ้ถอนหายใจยาวเลยครับนี่ครับต้องตัดสินใจแบบนี้เลยครับเดินเข้าไล่จ้วงไล่ต่อยต้องขู่ให้กาเบียวกลัวบ้างโอ้หายใจแรงเลยครับโอ้โอ้ได้ผลครับหมัดของแสนศึกอ่ะโอ้กาเบียวแกก็เน้นโจมตีที่พับนอกครับต้นขาซ้ายครับโอ้ต้องกัดฟันเดินลุยแล้วเจอศอกร่วงครับโอ้โหเจอศอกขวาเขาเต็มโอ้โหต้องประคองสติก่อนครับแสนศึกยังสู้ครับแสนศึกไว้นั่งมวยไทยอ่ะ20วิครับเอายังไงครับต้องระวังครับเอาอยู่ไหมกาเบี้ยวโอกาสเก็บเลยครับโอ้แสนศึกก็สู้ครับมีสวนตลอดบวกเลยครับแสนศึกไม่สนแล้วครับขาซ้ายก็คงเคร่งคงเคร่งครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วครับหมดยกซะก่อนโอ้ยังมึนๆอยู่ครับดูครับโอ้ยแสนศึกโอ้ตุบัดตุเป๋เลยครับไปดูอีกครั้งครับอาวุธของแกเบี้ยเปเรล่าโดนหมัดขวาครับจนนี้ยังไม่เป็นอะไรครับยังหวดแข้งคืนได้โอ้ยซ้ายขวานี่แหละครับศอกครับโดนเข้าบริเวณซอกคอดูอีกทีครับช้าๆครับง้างต้องสับครับโอ้โหต้องเดินหน้าเปิดโหมดลุยครับแสนศึกไม่มีอะไรต้องเสียครับยกนี้ยกสุดท้ายครับแสนศึกไว้หน้ามวยไทยกับแกเบรียลเปเรร่าครับแกเบรียลนี่ต่อยสบายเลยครับได้นับไปด้วยครับโอ้โหเดินเต็มฝ่าเท้าเหลือเกินครับยกนี้รัดมาโน้มมาโอ้โหแล้วดูแกเพื่อแกเป็นครับโอ้โหโดนรัดติดตัวไม่ให้แสนศึกได้ตีครับถีบยันไว้แสนศึกกลายเป็นแกเบี้ยวเป็นฝ่ายชิงตีก่อนอีกครับแต่ใจยังสู้ครับแสนศึกเป็นนักมวยไทยพยายามจะเอาคืนรัดในแหมแต่เป็นแกเบี้ยวที่ชิงออกก่อนตลอดครับหมัดขวายังคล่อมไปครับโอ้ยกนี้นี่เปิดโหมดเดินลุยแล้วต้องบีให้หมดครับต้องเดินบทให้อยู่หมัดขวาคล่อมไปเกรงไว้ครับขวาแสนศึกโอ้ยโดนเตะอีกแล้วโอ้ต้นขาซ้ายนี่โอ้ปื้นเลยครับโอ้กัดฟันกอดก่อนเลยครับเดินขวางหน้าดันหน้าไว้ครับยังไม่มีจังหวะครับเติร์นเขาบอกโอ้ยศอกมาอีกแล้วต้องระวังด้วยครับแม่ทะเลทะล่านี่อ้าวได้หมัดหนึ่งโอ้หายใจยาวกันครับเอาต้องเดินลุยครับอีกครึ่งยกซ้ายครับกาเบียวก็พยายามจะคุมเกมครับลุยเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับแสนศึกเวน่ามวยไทยหมัดขวาก็ยังไม่แม่นครับตอนนี้การเป็นนี้แบบสู้พลางถอยพลางแล้วครับโอ้ย
โอ้ประตูยังไม่ปิดครับแสนศึกยังมีโอกาสครับไม่เป็นไรครับประตูสวรรค์รออ้ารับเสมอครับเข้ามาเอาบัวกระปั้นกันแล้วครับเดินเข้าไปโอ้กาเบียวตั้งศอกดักครับเอ้าโดนครับโอ้ใส่กันแบบไม่มียั้งเลยครับกราฟมันกำลังจะขึ้นจะขึ้นมันก็วูบลงไปอีกครั้งเลยครับไม่เป็นไรครับไต่ขึ้นมาใหม่ยังมีเวลาแสนศึกอีกนิดหน่อยครับทีบโอ้โหไปเน้นหมัดขวาครับแต่ว่าเจอศอกแล้วครับจะไปสายหน้าไม่มีประโยชน์ครับไม่ใช่พยักร้ายครับไม่ต้องสายหน้าครับต้องเดินทำครับแกเบี้ยวนี่ถอยน็อกรอบแล้วครับอ่ะพลิกตัวถอยต่อครับแกเบี้ยวบอกเมื่อไรหมดยกสักทีครับแกเบี้ยวโอ้ตอนนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับแกเบี้ยวเป็นไรล่าต้องกอดครับขอพักไว้ก่อนครับอันนี้ไม่ได้กอดทำครับอันนี้ขอพักแน่นอนโอ้โหอากาศโอ้หันไปมองทีมงานพี่เลี้ยงครับโอ้แกเบี้ยวโอ้หมดถังหรือเปล่าครับกอดโอ้กอดก็ไม่ทำอะไรกอดเฉยๆครับเททิ้งลงไปโอ้แกเบี้ยวบอกขอสักงีบเถอะไม่เป็นไรครับต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โหกว่าจะลุกขึ้นมาได้2-3 วินาทีมีแน่ครับหมดยกซะก่อนโอ้ไม่ไล่ทันหรือเปล่าครับแสนศึกเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ถีบยอดอกครับต่อยเต็มๆครับขวานี้โอ้แล้วมีโดนศอกสวนก็มีสะดุ้งไว้เหมือนไงครับนี่ครับแข้งขวาครับนี่ก็ยังติดบังนะครับนี่เจอท่อนแขนเต็มๆเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน30-27ให้ผู้ชนะจากมุม From the Blue Corner แล้วก็เป็นหนุ่มบราซิลครับแหมไอ้ก้านยาวครับแกเบียเปเรราเฉือนชนะคะแนนไปครับ